ซอนฮอตบูเน้นความรักนะของหมอนี่เน้นความรักแล้วหมอยังโสดด้วยโสดใช่อ่ะสี่ราศีนี้ที่จะมีโชคเรื่องความรัก3เดือนสุดท้ายเนี้ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี้ย4 อ่ะมาเริ่มกันเลยมีใครบ้างหมอไม่ให้เอาเป็นกองกองว่าจะได้ให้ทุกท่านผู้ชมทางบ้านดูด้วยแล้วจะคุณหมอเขาจัดดีกว่าเป็นวิธีการเขาไม่เขา1 2 3 4ให้ทางบ้านช่วยเลือกไงหมอทำไงอ่ะตอนนี้คุณหมอให้เขาให้ทางบ้านร่วมด้วยมั้ยหมอหน้างงอ่ะไหนจะเป็นพี่กับใครไม่จับครั้งที่1ทางบ้านลองเลือกเอาครั้งที่เท่าไหร่คิดไว้ในใจหมอหมอแล้วของหมอทำยังไงของหมอทำยังไงอยากเล่นอะไรเล่นเลยกูพูดไปหมอทำยังไงถ้าพูดเองงงเองหมอหน้างงไม่ถ้าจับครั้งที่1ทางบ้านเลือกครั้งที่1ทางบ้านก็รอฟังว่าครั้งที่1แปลว่าอะไรมีทั้งหมด4ครั้งคือจะเปิดเป็นกองไพ่ใช่มั้ยเอาไงอ่ะหมอเอาไงอ่ะก็ได้นะคะหมอบอกมาเลยเอาเวลาน้อยหมอมานั่งตรงนี้ฉันไปทำให้อ๋อเดี๋ยวหมอเปิดเลยอ่ะงั้นลองเลือกตัวเลขก็ได้ค่ะ1ถึง4อ่ะเลือกได้อ่ะหมายเลข1หมายเลข1กับหมายเลข1หมายเลข1ก่อนใช้เลขหมายเลข1คือดวงความรักอ่ะอย่าพูดเสียให้ทำบ้านครับ1ถึง4คิดไว้ในใจพี่ก้องเลือกอะไรบอกก่อน2พดเอา3อัน1ใช่มั้ยนี่1ใช่มั้ยอันนี้คือ1ค่ะ1คือคนโสดเนี่ยจะได้รับการติดต่อจากคนเก่าๆนะคะราศีอะไรอ่ะแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆ relationship เก่าๆกลับมาในชีวิตคือคนเลือกหมายเลข1ใช่สำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะแฟนเก่าๆจะติดต่อกลับมาใช่แฟนเก่าคนเก่าคนรักเก่าจะติดต่อกลับมาแล้วเกิดแฟนเก่ามันเลวกับเราเงี้ยมันชั่วกับเราเงี้ยอย่าเอาเลยค่ะแต่ว่าจริงๆไพ่มันขึ้นไพ่ไฮพีเทสหมายถึงว่าแบบเขายังมากับความลับนะมากับสิ่งที่บอกไม่หมดเพราะฉะนั้นแบบต้องระวังหน่อยอาจจะแบบไม่ได้โสดจริงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอะไรที่แบบปกปิดเราอยู่อีพวกนี้มันเลวมันชอบแอบเราแล้วราศีอะไรไม่บอกหรอไม่บอกบอกเขาไปปิดแล้วไงแบบนี้แหละไงใช่แต่หรืออยากดูเวลาสีค่ะแต่ว่าราศีด้วยอันนี้ลดไม่ได้แล้วเลือกไปแล้วนะคะเลือกแล้วอ่ะอันนี้เลือกเบอร์สองเอาเบอร์สองก็ดูสองแบบเลยค่ะเบอร์สองเดี๋ยวเราเปิดไวๆนะคะดูหน่อยแต่คนเลือกเบอร์สองดีจะมีเสน่ห์ในเรื่องความรักแต่อาจจะดึงดูดคนที่เป็นคนไกลนะคะจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาในเรื่องของความรักอินเดียนี่ต่างชาติไหมอินเดียอินเดียก็ต่างชาติต่างชาติสิไหนอีกเนี่ยอะไรอีกอ่ะแล้วก็อาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่ามันก็อยู่ที่คนที่เลือกไพ่กองนี้ด้วยนะไม่กลัวเองกลัวระยะทางหรือเปล่าไม่กลัวหรอกขอให้มันมาจะสู้ทุกอันแหละเบอร์สามคุณมดอานนท์เบอร์สามพดเลือกใครเลือกเบอร์3ตามพี่พดมั้งคะเมื่อกี้หัวใจโดนแทงหัวใจโดนแทงคนที่ใช่ก็ไม่ชอบคนที่ชอบก็ไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าคนที่เข้ามาเราก็แบบอาจจะไม่ได้อะไรกับเขามากแต่คนที่เราไปชอบเขาเขาอาจจะแบบยังไม่ได้อะไรกับเรามากมันจะเป็นลักษณะของความแบบผิดฝาผิดตัวเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วฮะที่เวลาไปชอบคนนี้ชอบที่เวลาเขามาชอบกูเดินหนีหมดเป็นแบบนี้มาตั้งเยอะไงเยอะสวยไงสวยโอ้เยอะอ่ะ4โอเคค่ะสวยด้วยเยอะด้วยเบอร์4เบอร์4ดีเหรอคะเบอร์4ดีจะได้มีตัวเลือกในเรื่องความรักนะคะเบอร์4เนี่ยอาจจะได้มีเกณฑ์ได้คบมีเกณฑ์ได้มีแฟนแต่ว่าเลือกใช่ไหมเบอร์2ใช่แต่ว่าจะต้องเลือกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครในเรื่องความรักอาจจะมีเข้ามา2คนนะคะได้เลือกสวยจริง